สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love Note Channel by นุชและนิยายรักโรแมนติกโรแมนต์แนวทะเลทรายเรื่องเกี้ยวรักเมียสวมรอยวันนี้เสนอเป็นตอนที่17ค่ะใกล้จบเต็มทีแล้วนะคะนิยายเรื่องนี้มีทั้งหมด19ตอนเหลืออีกเพียง2ตอนเท่านั้นก็จะปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับเกี้ยวรักเมียสวมรอย EP 17พร้อมกันได้เลยค่ะกลับมาบารัสคราวนี้เธอลินพบว่าตนเองเริ่มมีอาการแปลกๆมาได้สักพักแล้วเธอมีอาการเบื่ออาหารรู้สึกอ่อนเพลียและคลื่นไส้อาเจียนทุกเช้าแต่ก็มิได้ใส่ใจเพราะคิดว่าอาการต่างๆเหล่านั้นน่าจะเกิดจากความเครียดฮันไมเองก็เฝ้าสังเกตอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเช่นกันเธอรู้ดีว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่มิได้เอ่ยปากบอกใครได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆและก็หวังว่าชีฟาอีสจะง้อขอคืนดีกับเชอรีได้สำเร็จในไม่ช้าเช้าวันนี้ก็เช่นกันเชอรีมีอาการหน้ามืดและคลื่นไส้โดยไม่รู้สาเหตุแต่หลังจากอาเจียนออกมาได้สักพักก็ลุกขึ้นทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมตามปกติในช่วงสายวันเดียวกันนั่นเองเชอรีต้องไปงานเปิดตัวตึกใหม่โรงพยาบาลของรัฐแทนมารดาแต่เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ต่างเมืองจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางเกือบ3ชั่วโมงณสถานที่แห่งนั้นเชอรีนเห็นชายคนหนึ่งท่าทางไม่น่าไว้ใจมาตามวนเวียนอยู่ใกล้ตัวใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นพาดยาวจากโหนกแก้มขึ้นไปจนถึงหางตาเมื่อเธอสบตาและเห็นใบหน้าของชายแปลกหน้าคนนั้นอย่างชัดเจนเชอรีนก็จดจำได้ทันทีว่าเขาคือฆาตกรที่ฆ่านิชามีและพยายามที่จะฆ่าเธอด้วยแต่เธอหนีรอดมาได้พวกมันคงกลับมาตามล่าตัวเธอหลังจากที่เคยทำล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้เชอรีรู้สึกว่าตนเองถูกจับตามองจากใครบางคนแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครจึงได้แต่ระมัดระวังตัวแม้ว่าจะระวังตัวแต่วันนี้เธอก็ยังไม่วายพลาดท่าเสียทีตกอยู่ในวงล้อมของพวกมันอยู่ดีพวกมันหลอกล่อผู้ติดตามของเธอไปทางอื่นมีแต่ชากินเท่านั้นที่อยู่ใกล้ตัวเธอเขาบอกให้เจ้านายสาวรีบหนีไปเขาจะเป็นคนรับมือไอ้พวกนี้เองหญิงสาวไม่ลังเลที่จะวิ่งหลบหนีแต่หน้าบากและพวกของมันอีก2คนวิ่งตามเธอมาติดเมื่อจวนตัวเธอจึงหันมาต่อสู้กับพวกมันเชอรีนประเมินจากกำลังแล้วเธอดูจะตกเป็นรองจึงพยายามหาจังหวะและช่องทางที่จะวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดขณะที่วิ่งหนีก็เริ่มเหนื่อยล้าและอ่อนแรงทันใดนั้นก็มีมือลึกลับของใครบางคนมาฉุดมือเธอไว้ให้วิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงเขาใช้ตัวเองบังร่างของเธอเอาไว้ใบหน้าของเขาและเธออยู่ใกล้กันมากจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันเชอรีรู้สึกโล่งใจที่เขามาช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาขอบคุณที่มาช่วยฉันนะคะฟาอีสนั่นเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่สติสัมปชัญญะของเธอจะดับวูบไปฟาอีสรีบนำร่างไร้สติของเชอรีกลับมายังที่พักของตนเองเขาเป็นห่วงเธอแทบคลั่งเมื่อรู้ว่าเธอตกอยู่ในอันตรายเธอไม่อยู่ในสายตาของเขาเพียงแค่ชั่วครู่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้โชคดีที่เขาตามไปช่วยไว้ได้ทันเวลาถ้าช้าไปกว่านั้นบางทีเชอรีนอาจจะไม่รอดและถ้าเป็นอย่างนั้นเขาคงเสียใจไปชั่วชีวิตชีฟหนุ่มนั่งเฝ้านางในดวงใจไม่ยอมห่างการรอคอยของเขาสิ้นสุดลงเมื่อหญิงสาวเริ่มรู้สึกตัวคุณฟื้นแล้วเราอยู่ที่ไหนคะหญิงสาวเอ่ยถามพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นฟาอีสช่วยพยุงให้เธอนั่งพิงหัวเตียงผมพาคุณกลับมาที่พักชั่วคราวของผมคุณบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าให้ผมตามหมอมาดูอาการของคุณนะไม่ต้องหรอกค่ะหน้าคุณยังซีดอยู่เลยฟาอีสพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปลูบไล้ใบหน้าของหญิงสาวที่เขารักแววตาของเขาถ่ายทอดความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเธอได้เป็นอย่างดีมันสะท้อนว่าเขารักและห่วงใยเธออย่างสุดซึ้งและเชอรีนเองก็สัมผัสได้เมื่อเห็นสายตาที่บ่งบอกว่ารักและปรารถนาในตัวเธอจากเขาก็ทำให้หัวใจของเชอรีนเต้นแรงและรู้สึกท้ายอวัยวะภายในกำลังถูกหลอมละลายเธอหลบสายตาที่ร้อนแรงนั้นฟาอีสเชยคางเชอรีนให้หันกลับมาสบตาเขารู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนแค่คนเคยรู้จักไม่จำเป็นต้องห่วงมากหรอกถ้าไม่ให้ห่วงเมียแล้วจะให้ผมไปห่วงใครฉันไม่ใช่อย่าบอกนะว่าคุณไม่ใช่เมียผมถ้าคุณปฏิเสธ
ผมจะทบทวนความทรงจำให้คุณเองเผื่อคุณจะลืมไปว่าเวลาที่ผัวเมียเขาบอกรักกันผ่านการสัมผัสทางกายมันต้องทำยังไงเชอรีนตวัดสายตาคมค้อนเขาเราคุยกันดีๆสักครั้งได้ไหมเชอรีนอยากพูดอะไรก็พูดมาสิเมื่อเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีที่อ่อนลงทำให้ชีสหนุ่มเอ่ยปากขอโทษเธอจากใจผมขอโทษและรู้สึกเสียใจที่เคยโกหกคุณรวมถึงปิดบังความจริงบางอย่างหลายต่อหลายครั้งที่ผมอยากจะสารภาพความจริงแต่ก็ไม่สารภาพผมยอมรับผิดและอยากจะขอโอกาสแก้ตัวคุณยกโทษให้ผมสักครั้งได้ไหมทำไมฉันจะต้องยกโทษให้คุณด้วยผมรักคุณนะเชอรีนรักคุณมากและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแต่ผมจะไม่มีวันจากคุณไปไหนแม้ว่าคุณจะไม่อยากเห็นหน้าผมก็ตามเพราะผมไม่ต้องการผู้หญิงคนไหนนอกจากคุณเชอรีนแอบยิ้มหัวใจของเธอสั่นไหวเมื่อได้ยินคำบอกรักจากปากของเขาแต่เธอยังเคืองที่เขาไม่รักษาคำพูดฉันจะเชื่อคำพูดของคุณได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เคยรักษาคำพูดผมไม่รักษาคำพูดตอนไหนก็คราวก่อนคุณบอกฉันว่าจะมาง้อฉันจนกว่าฉันจะยอมยกโทษให้แต่จากนั้นคุณก็หายหน้าไปเลยแล้วมาบอกว่ารักฉันคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเธอตอบกลับไปพร้อมกับทุบอกเขาอย่างแรงรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฟาอีสชีกหนุ่มจุดโอกาสขึ้นไปนั่งข้างตัวเธอพร้อมกับโอบไหล่บอบางของเธอไว้ผมมีเหตุผลนะคุณอยากฟังไหมเหตุผลอะไรพูดเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องปากว่ามือถึงเกลียดนักพวกฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้หญิงแม้อีกฝ่ายจะปัดป้องแต่เขาก็ยังโอบกอดเธอไว้ไม่ปล่อยท่านแม่ผมโดนวางยาผมเลยต้องรีบเดินทางกลับไปดูอาการของท่านเรื่องจริงใช่ไหมจริงคนของผมรายงานมาว่าจู่ๆท่านแม่ก็มีอาการหายใจติดขัดเจ็บหน้าอกและหมดสติไปทั้งที่ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนผมจึงต้องรีบกลับไปฮิฟาฮาเพื่อดูอาการของท่านแม่แม้ว่าใจจริงผมอยากจะอยู่ปรับความเข้าใจกับคุณก่อนถ้าคุณไม่เชื่อถามอาบิดีนดูก็ได้เขารู้เรื่องนี้ดีเธอเลือกที่จะเชื่อคำพูดของเขาโดยไม่คิดว่าจะต้องเอ่ยถามน้องชายเพราะคงไม่มีใครเอาเรื่องความเป็นความตายของพ่อแม่มาพูดล้อเล่นแล้วรายละเอียดให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนวางยาแม่ของคุณแล้วจับตัวได้หรือยังทั้งหมดเป็นฝีมือของเรยาไหวตัวหลบหนีไปก่อนที่คนของผมจะจับตัวเธอมาสอบสวนคำตอบของเขาสร้างความประหลาดใจให้เธอไม่น้อยเธอนิ่งฟังเขาเล่ารายละเอียดทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาการท่านแม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างปลอดภัยแล้วท่านจึงไล่ผมมาปรับความเข้าใจกับคุณท่านแม่อยากจัดงานแต่งงานให้เราและยังบอกอีกว่าท่านอยากอุ้มหลานประโยคสุดท้ายของเขาทำให้ใบหน้าของเชอรีนร้อนเผาก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติท่านปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะมีน่าเชื่อเลยนะคะว่าเลยาจะกล้าทำกับท่านแบบนี้ทั้งที่ท่านก็รักและเอ็นดูเธอมากรู้หน้าไม่รู้ใจเหมือนคุณไงผมผิดไปแล้วอภัยให้ผมเถอะนะชลีนชีกหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงออดอ้อนถ้าฉันยอมยกโทษให้คุณง่ายๆคุณก็จะไม่จำแล้วก็จะทำซ้ำอีกผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่โกหกคุณอีกเชอรีนจ้องมองเขานิ่งนานโดยไม่พูดอะไรชีกหนุ่มทำใจดีสู้เสือเขายิ้มให้เธอก่อนจะพูดเข้าข้างตัวเองคุณหายโกรธและยอมยกโทษให้ผมแล้วใช่ไหมเชอรีนยังเธอตอบเสียงดังฟังชัดผมต้องทำยังไงคุณถึงจะยอมอภัยให้ผมตอบฉันมาสิว่าทำไมคุณต้องโกหกฉันเรื่องนั้นคุณมีเหตุผลอะไรคุณก็รู้นี่เชอรีนว่าท่านแม่ผมอยากให้ผมแต่งงานกับเลยาท่านพยายามทำให้ผมสนิทสนมกับเธอแต่ผมไม่ชอบก็ปฏิเสธไปสิฉันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่แม่คุณพยายามจะจับคู่ให้คุณถูกของคุณมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านแม่พยายามจะจับคู่ให้ผมและตอนนั้นคุณเองก็สูญเสียความทรงจำเพราะผมเป็นต้นเหตุผมเลยคิดว่าไหนๆผมก็ต้องรับผิดชอบด้วยการดูแลคุณอยู่แล้วมันคงจะดีถ้าผมพาคุณกลับไปอยู่กับผมที่ฮิลฟาฮาพาเลสในฐานะเมียถ้าท่านแม่รู้ว่าผมมีคุณอยู่แล้วท่านคงล้มเลิกความคิดที่จะหาคู่ครองให้ผมวิธีนี้ส
สามารถทำให้ผมแก้ไขปัญหาได้ถึง2ปัญหาพร้อมกันผมก็เลยเลือกวิธีนี้นี่คุณใช้ฉันเป็นเครื่องมือในการกำจัดผู้หญิงที่แม่คุณเลือกมาให้เป็นคู่ครองของคุณอย่างนั้นเหรอใช่ผมยอมรับว่าผมผิดที่คิดไม่รอบด้านนึกแต่จะแก้ปัญหาเรื่องของตัวเองจนลืมนึกถึงความรู้สึกของคุณจริงอยู่ที่ตอนแรกผมหลอกลวงคุณแต่ผมยืนยันได้ว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณหลังจากที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันเป็นเรื่องจริงผมรักคุณจริงๆนะชลีนถึงได้ทุรนทุรายอยู่แบบนี้ที่ผ่านมาผมไม่เคยรักใครและไม่เคยต้องทุกข์ใจด้วยเรื่องแบบนี้มาก่อนคุณเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่สามารถกำหนดทุกข์สุขของผมได้รับปากฉันมาว่าคุณจะรักฉันให้มากๆและจะซื่อสัตย์ต่อฉันเพียงคนเดียวรวมถึงห้ามโกหกฉันอีกถ้าฉันจับได้ว่าคุณหลอกลวงฉันหรือนอกใจฉันไปมีผู้หญิงอื่นฉันจะยิงคุณทิ้งรับรองได้ว่านัดเดียวจอดผมสัญญาด้วยเกียรติของผู้นำแห่งฮิลฟาฮาผมจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวและจะไม่โกหกหลอกลวงหรือปิดบังอะไรคุณอีกให้โอกาสผมได้แก้ตัวสักครั้งนะทูลหัวเชอรีนตัดสินใจที่จะให้อภัยเขาสักครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าเธอรักเขาและเขาเองก็รักเธอไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันที่สำคัญเธอรู้แล้วว่าการอยู่โดยไม่มีเขามันทรมานตกลงค่ะครั้งนี้ฉันจะยอมยกโทษให้คุณแต่มันต้องไม่มีครั้งต่อไปนะคะไม่ทำแล้วครับเข็ดแล้วจริงๆกว่าจะทำให้คุณยอมคืนดีกับผมได้ช่างยากเย็นเขาโน้มตัวไปจูบแก้มนวลของเธอก่อนจะเคลื่อนไปซุกไซส์เส้าคอหอมกลุ่นพอได้แล้วค่ะแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุมือของฟาอีสยังคงลูบไล้ไปทั่วร่างบางของเชอรีนหยุดซุกซนแล้วมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไว้คุยทีหลังได้ไหมที่รักขอผมรักคุณก่อนนะคุณดีไม่ค่ะเมื่อเจอคำพูดนี้เข้าไปก็ทำให้ฟาอีสชะงักไปได้เช่นกันแต่ก็ยังไม่วายพูดโอดครวญหยุดก็ได้ผู้หญิงอะไรใจร้ายก็ผู้หญิงที่คุณรักเนี่ยค่ะฟาอีสเขายิ้มกว้างก่อนจะเอนตัวนอนหนุนตักเธอตอนนี้เองที่ทำให้เชอรีนสังเกตเห็นแผลเป็นที่บริเวณคิ้วของเขาหน้าคุณไปโดนอะไรมาคะถึงได้เป็นแผลเป็นแบบนี้ทิกหนุ่มจับไปที่บริเวณคิ้วที่มีแผลเป็นปรากฏอยู่มันเล็กมากถ้าไม่สังเกตดีๆก็คงมองไม่เห็นคุณหมายถึงแผลนี้ใช่ค่ะฝีมือใครคะมันเป็นฝีมือของเด็กแสบคนนึงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ผมยังจดจำได้ไม่ลืมเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิคะตอนผมอายุ10 ขวบท่านพ่อเดินทางมาประชุมที่บาลัสก็เลยพาผมมาด้วยตอนนั้นผมเห็นท่านพ่อนอกใจท่านแม่เราก็เลยมีปากเสียงกันท่านพ่อไล่ผมวิ่งหนีมาโดยไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งมาถึงหน้าวิหารศักดิ์สิทธิ์ผมหันไปเห็นคนของพ่อวิ่งตามผมมาก็เลยเข้าไปหลบซ่อนตัวในวิหารคุณไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนจำได้ว่าผมวิ่งเข้าไปหลบในห้องหนึ่งและเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ใต้ฐานรูปสลักขององค์พระแม่เทพีเซลีน่าที่พวกคุณเคารพนับถือเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดและผมก็พบใครบางคนที่นั่นพบใครคะคนที่ฝากรอยแผลนี้ไว้ให้ผมน่ะสิเด็กผู้หญิงแก่นๆซนๆคนหนึ่งท่าทางเก่งกล้าผู้จาฉะฉานไม่เคยกลัวใครผมไล่เธอไปแต่เธอไม่ยอมไปเราเลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยจากเรื่องที่เขาเล่ามามันฟังดูคุ้นๆพิกลเรื่องราวของเขามันคล้ายกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเธอในวัยเด็กโดยบังเอิญหรือว่าเขาจะเป็นเด็กหนุ่มผู้กรณีที่เคยกัดเธอไว้ในอดีตจริงๆคงต้องพิสูจน์กันจากนั้นก็มีการฉุดกระชากกันเกิดขึ้นแล้วคุณก็กัดเธออย่างกับหมาบ้าคิ้วเข้มของชีคหนุ่มขมวดมุ่นพอรู้สึกแปลกใจที่ชลีนเดาทุกอย่างได้อย่างถูกต้องราวกับว่าตนเองอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นไม่ใช่แค่นั้นนะเด็กคนนั้นโกรธคุณก็เลยใช้อาวุธคู่กายที่เพิ่งจะได้มาใหม่ยิงลูกหินใส่คุณจนคุณคิ้วแตกเลือดอาบหน้าก่อนจะวิ่งหนีไปคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงชลีนทำไมฉันจะไม่รู้ตรงกันข้ามฉันรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครพอฉันคือเด็กผู้หญิงที่คุณพูดถึงยังไงล่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสองคนจะเคยพบกันมาก่อนแถมยังโคจรกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปเกือบ20 ปีนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าพรหมลิขิตรู้อะไรไหมเชอรีน
ทั้งที่คุณเป็นคนสร้างบาดแผลนี้ให้ผมแต่ผมไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างเราที่เกิดขึ้นในวันนั้นคุณติดอยู่ในความทรงจำของผมเสมอมาเมื่อต้องมาพบคุณอีกครั้งมันเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ผมสนใจในตัวคุณอย่างที่ไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนมาก่อนเราเป็นคู่รักคู่แค้นกันสินะต้องขอบคุณเบื้องบนที่ส่งคุณมาให้ผมผมรักคุณนัชรีนแล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงกับผมฉันก็รักคุณค่ะเชอรีนเลือกที่จะพูดความจริงเราจะทำยังไงต่อดีคะเชอรีนเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพราะรู้สึกเขินอายที่ได้สารภาพความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาหมายถึงไอ้พวกที่มันตามทำร้ายคุณใช่ไหมคนของคุณกับซาตีและลีฮานกำลังตามจับตัวพวกมันอยู่ถ้าเราจับพวกมันมาได้คงจะมีข้อมูลมากกว่านี้ผู้ชายคนที่มีแผลเป็นที่ใบหน้าที่จ้องจะทำร้ายฉันคือฆาตกรที่ฆ่าชามีค่ะฟาอีสลุกขึ้นนั่งพร้อมกับถามคุณแน่ใจเหรอชลีนแน่ใจค่ะรอยบากบนใบหน้าของมันเป็นฝีมือของฉันเองคนที่เรากำลังตามล่าตัวเป็นหนึ่งในองคลักษ์ของเลยาถ้าเราจับตัวมันมาได้ก็จะรู้ว่าเลยาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผมมั่นใจว่าพวกเขายังหลบซ่อนตัวอยู่ในฮิวฟาฮายังไม่ได้หนีออกไปนอกประเทศคุณรู้เรื่องนี้เหมือนกันเหรอคะไอ้หน้าบากที่คุณพูดถึงเป็นหัวหน้าองคลักษ์ที่พ่อของเลยามอบหมายให้ตามมารักษาความปลอดภัยของเธอฉันรู้สึกว่าไม่ควรไว้ใจผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ตอนที่ฉันยังสูญเสียความทรงจำฉันสัมผัสได้ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงใสซื่ออย่างที่แสดงออกให้ทุกคนเห็นและเมื่อฉันจำทุกอย่างได้ฉันก็เลยรู้ความจริงว่าเรยาคือผู้หญิงที่เคยมีปากเสียงกับชามีจนถึงท่านลงไม้ลงมือเพียงแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกันคุณเห็นเหตุการณ์นั้นใช่ค่ะแต่เห็นในระยะไกลตอนแรกฉันก็ไม่เห็นหน้าคู่กรณีของชามีหรอกนะคะพอเธอยืนหันหลังให้จนกระทั่งเธอสะบัดหน้าเดินหนีไปฉันถึงได้เห็นว่าเลยาคือคนที่ทะเลาะกับชามีในวันนั้นคุณได้ถามชามีไหมว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรถามค่ะแต่ชามีไม่ตอบบอกแต่เพียงว่าอย่าไปใส่ใจเลยฉันก็เลยไม่เซาซีฉันค่อนข้างมั่นใจนะคะฟาอีสว่าเลยาจะต้องมีส่วนรู้เห็นหรืออาจจะเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการตายของชามีเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเธอเป็นคนสั่งฆ่านิชามีฉันต้องสืบรู้ให้ได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชามีต้องตายผมและคนของผมจะเป็นคนสืบเรื่องนี้เองนะชลีนผมไม่อยากให้คุณเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้เพราะมันอันตรายฉันไม่กลัวแต่ผมกลัวถ้าคุณเป็นอะไรไปผมจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงให้ฉันกลับไปฮิวฟาฮาพร้อมกับคุณนะไม่ชลีนเลยาอำมหิตกว่าที่คุณคิดกี่ครั้งแล้วที่คุณโดนทำร้ายพวกมันต้องการเอาชีวิตคุณเมื่อยังทำไม่สำเร็จพวกมันจะไม่มีวันล้มเลิกจนกว่าภารกิจนั้นจะบรรลุเป้าหมายถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งดีใหญ่ในเมื่อมันต้องการฉันฉันก็จะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้เลยาปรากฏตัวฉันจะทำให้เลยาสารภาพความจริงทั้งหมดออกมาด้วยตัวเองผมจะไม่มีวันยอมให้คุณทำอย่างนั้นเด็ดขาดมันอันตรายมากเกินไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมผมจะจัดการเรื่องนี้เองใครก็ตามที่มันบังอาจฆ่าชามีและทำร้ายคุณผมจะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลแน่แววตาของฟาอีสแข็งกร้าวส่วนคุณก็รอผมอยู่ที่นี่ผมมั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยไม่อยู่ใต้ปีกของชีฟอมลานเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำร้ายดวงใจของเขาแน่นอนถ้าฉันอยู่ใต้ปีกของอินซีทะเลทรายอย่างชีฟฟาอีสแล้วจะไม่ปลอดภัยอย่างนั้นเหรอคะใจจริงผมอยากพาคุณเดินทางกลับไปฮิวฟาฮาพร้อมกับผมแต่เพราะผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณจึงเลือกที่จะให้คุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกับคุณมากที่สุดปล่อยให้ผมจัดการเรื่องนี้เองผมจัดการปัญหาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่จะรีบกลับมารับคุณทันทีเราจะได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการเสียทีไม่ว่าเชอรีนจะพูดจาหวานล้อมเขาอย่างไรก็ไม่สำเร็จเขาไม่ยินยอมให้เธอทำตามความต้องการเพราะเกรงว่าเธอจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเธอจึงเลือกที่จะนิ่งราวกับเชื่อฟังคำพูดของเขาเพื่อให้เขาตายใจคืนนี้คุณนอนค้างกับผมที่นี่นะเชอรีนเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงออดอ้อนฉันไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมาด้วยแล้วจะให้ค้างกับคุณได้ยังไงอยู่กับผม
คุณไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าหรอกพูดอะไรแบบนั้นคะผมคิดถึงคุณอยากนอนกับคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะเชอร์ลีนเวอร์ไปแล้วค่ะรีบพาฉันกลับไปจัสตินพาเลทเดี๋ยวนี้เลยค่ะก่อนที่พ่อฉันจะส่งคนมาถล่มคุณที่นี่ผมจะพาคุณกลับไปส่งที่นั่นแต่ไม่ใช่คืนนี้และคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าของคุณผมแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้คุณแล้วแก้ปัญหายังไงคะเดี๋ยวอบิดีนจะเอาเสื้อผ้ามาให้คุณที่นี่อบิดีนรู้ได้ยังไงคะว่าฉันอยู่กับคุณผมโทรศัพท์ไปบอกเขาเองและขอพูดกับแม่ของคุณเพื่อขออนุญาตให้คุณค้างกับผมที่นี่คืนนี้พร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังแม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นหมดแล้วเหรอคะใช่ผมรับปากท่านว่าจะดูแลคุณอย่างดีเชอรีนไม่แปลกใจที่มารดายอมให้เธออยู่กับฟาอีสในค่ำคืนนี้เพียงลำพังพอรู้ดีว่าแม่อยากให้เธอได้ปรับความเข้าใจกับเขาคุณจะกลับฮิลฟาฮาเมื่อไหร่คะหลังจากที่ผมมั่นใจว่าคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยรอดพ้นจากอันตรายจากเงื้อมือของพวกมันฮ่าฉันทั้งเหนื่อยและง่วงมากเลยค่ะเรานอนกันดีกว่านะคะเชอร์ลีนผลักตัวฟาอีสให้นอนลงบนเตียงพร้อมกับแนบกายลงไปนอนซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาซึ่งเป็นอ้อมกอดที่เธอโหยหามาตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอลูบไล้มือเลียวบางไปทั่วอกแกล่งละเลื่อยมาจนถึงหน้าท้องที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามที่สมส่วนของเขาตามอำเภอใจการกระทำนั้นสร้างความรันจวนใจให้ฟาอีฟได้นิดน้อยดีจังที่ได้กลับมานอนอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณอีกครั้งตั้งแต่จากคุณมาฉันไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสักคืนฟาอีฟพลิกกายชลินให้นอนหงายก่อนจะตามลงไปกกกอดแนบชิดร่างของเธอไว้ผมก็เหมือนกันผมคิดถึงคุณใจจะขาดให้ผมรักคุณนะชลินเขากระซิบบางเบาพร้อมกับโน้มใบหน้าเข้าหาเธออย่างช้าๆจากนั้นก็พงจูบไปทั่วใบหน้าเธอไม่ว่าจะเป็นปากคอคิ้วคางไม่มีส่วนไหนที่เขาละเว้นเขาละริมฝีปากเลื่อยไปที่ใบหูและกบเน้นที่ใบหูนั้นเบาๆก่อนจะเคลื่อนย้ายมาจูบที่ริมฝีปากนุ่มสีชมพูและเลือดที่เหมือนจะเชิญชวนอยู่ในทีเชอรีนเผยริมฝีปากรับจุ่มพิษจากเขาพร้อมทั้งยกแขนทั้งสองข้างโอบรอบคอเขาเอาไว้ฟาอีสบดลิ้นฝีปากลงไปอย่างเร่าร้อนส่วนมือของเขาก็ลูบไล้ไปทั่วร่างอันบอบบางของเธออย่างถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของการกระทำของเขาทำให้กายบางสะท้านสั่นไหวในค่ำคืนนั้นเขาและเธอต่างก็มอบความรู้สึกและความสุขให้กันและกันผ่านการสัมผัสทางกายผิวคุณนุ่มจังชลีนกลิ่นก็หอมนานแค่ไหนแล้วนะที่ผมไม่ได้สัมผัสคุณอย่างใกล้ชิดแบบนี้เขาพูดพร้อมกับซุกไซซ้าคอของเธออย่างหลงไหลอีกทั้งยังเบียดสะโพกเข้าไปแนบชิดเพื่อให้เธอรับรู้ว่าเขาต้องการเธอมากแค่ไหนทุกสัมผัสของเขาเรียกร้องการตอบสนองจากเธอซึ่งเธอก็ให้ความร่วมมือกับเขาเป็นอย่างดีและนั่นก็ยิ่งทำให้เขามีอารมณ์มากขึ้นเส้นผมที่หอมกลุ่นผิวเนื้อที่นวลเนียนนิ้วที่เคลื่อนไหวไปมายามที่ลูบไล้ไปตามร่างกายของเขามันทำให้ฟาอีสแทบจะคลั่งตายเขาครอบครองเธอไว้ทั้งร่างและพาเธอล่องลอยไปพบกับความสุขจนถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันก่อนจะรวบร่างบางเข้ามาไว้ในอ้อมแขนจมูกโด่งจะหลดลงที่ขมับที่ชื้นเหงื่อของอีกฝ่ายและซบหน้าลงกับผมหอมนุ่มของเธอจนหลับไปพร้อมกันหลังจากฟาอีสและผู้ติดตามของเขาเดินทางกลับไปฮิลฟาฮาได้เพียง2วันเชอร์ลีนก็มีคำสั่งให้ชาคินจัดเตรียมคนบางส่วนเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับเธอไปฮิลฟาฮาชาคินทวนคำสั่งใช่ยืนเฉยอยู่ทำไมรีบไปจัดเตรียมเรื่องการเดินทางสิเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงยืนนิ่งเฉยจึงเอ่ยถามนายสงสัยอะไรเหรอชาคินคุณเชอร์ลินจะไปทำอะไรที่นั่นครับภารกิจลับต้องแจ้งให้ชีฟ่ายอีทราบเรื่องนี้ไหมครับบอกให้เขารู้ไม่ได้เด็ดขาดจำไว้นะชาคินเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับแต่ว่ามีปัญหาอะไรอีกภารกิจที่ว่าคืออะไรครับแล้วทำไมต้องเป็นความลับด้วยเราจะไปตามจับตัวเรยาด้วยกันอย่าลืมนะชาคินห้ามบอกใครเรื่องนี้ฟาอีสและคนในครอบครัวคาร์ลัสจัสตินจะร่วงรู้จุดประสงค์ที่เราเดินทางไปที่ฮิลฟาฮาในครั้งนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ชีฟฟาอีสบอกว่าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองไม่ใช่เหรอครับปราบใดที่ไม่มีฉัน
เลยาจะไม่ยอมปลากับตัวมาง่ายๆหรอกชาคินในเมื่อเธอต้องการตัวฉันฉันก็จะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้เธอแสดงตัวออกมาเราจะได้จับตัวเลยาและพรรคพวกของเธอได้ง่ายขึ้นการทำอย่างนั้นมันอันตรายมากเลยนะครับอยากได้ตัวการใหญ่มันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนายไม่ต้องกังวลมากนักหรอกชาคินรีบไปจัดการสิหรือว่าเดี๋ยวนี้คำสั่งของฉันไม่มีความหมายแม้จะกังวลใจที่เจ้านายสาวที่จะทำอะไรเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นแต่เขาก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของเธอผมจะรีบไปดำเนินการทุกอย่างตามความต้องการของคุณเชอรีนครับดีมากก่อนออกเดินทางเชอรีนแวะไปกล่าวลาพ่อกับแม่โดยแจ้งพวกท่านสั้นๆว่าจะเดินทางไปหาฟาอีสที่ยูฟาฮาใจจริงอมรานไม่อยากให้ไปแต่ถึงห้ามเชอรีนก็คงไม่ฟังนิสัยดื้อรั้นสักขนาดนั้นเขาจึงหันไปสั่งให้ชาคินดูแลเรื่องความปลอดภัยของเชอรีนให้ดีที่สุดถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ให้รีบรายงานกลับมาทันทีเมื่อคณะเดินทางจากบาลัสเดินทางมาถึงฮิลฟาฮาด้วยความที่ชาคินเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเจ้านายสาวเขาจึงโทรศัพท์ไปแจ้งให้ชีฟฟาอีทราบถึงจุดประสงค์ที่เชอรีนแอบเดินทางมาฮิลฟาฮาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นชีฟกลุ่มมารอรับที่สนามบินทันทีที่เชอรีนเห็นฟาอีทเธอก็หันไปจัดการกับองคลักษ์หนุ่มที่ยืนอยู่ข้างตัวฝีมือนายใช่ไหมชาคินใช่ครับเพราะผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณเชอรีนและยินดีที่จะรับโทษที่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งช่างเถอะฉันรู้ว่านายหวังดีครั้งนี้ฉันจะยอมยกโทษให้แต่อย่าให้มีครั้งต่อไปแล้วกันหญิงสาวเดินมาหยุดยืนตรงหน้าฟาอีสพร้อมกับยิ้มหวานหวานเสน่ห์คุณนี่มันทั้งดื้อทั้งรั้นเลยนะเชอรีนถ้ามีดื้อก็ไม่ใช่เชอรีนตัวจริงเสียงจริงสิคะเวลาที่ฉันดื้อชีคอัมบาลานที่ว่าใจแข็งดังเพชรยังต้องยอมแพ้คุณเองก็จะยอมตามใจฉันเหมือนกันใช่ไหมคะฟาอีสสิ่งที่คุณคิดจะทำมันอันตรายเกินไปและผมจะไม่ยอมให้คุณทำตามความคิดของคุณเด็ดขาดเชอรีนควงแขนและพูดจาออดอ้อนเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานอย่าห้ามฉันเลยนะคะคุณก็รู้นี่คะว่าพวกมันต้องการตัวฉันถ้าฉันไม่ปรากฏตัวให้พวกมันเห็นเลยาก็จะไม่แสดงตัวออกมาเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วนะเชอรีนไม่ว่ายังไงผมก็จะไม่ยอมให้คุณทำอะไรเสี่ยงๆอย่างนั้นแน่หญิงสาวหน้างอเมื่อโดนผัดใจจึงหันไปเล่นงานบุคคลที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เป็นพ่อนายคนเดียวเลยชาคินแผนการของฉันต้องล้มเหลวทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำจากนั้นก็สะบัดหน้าเดินหนีไปคุณจะไปไหนนะเชอรีนไปเข้าห้องน้ำค่ะคงไม่ต้องตามไปเฝ้าฉันทั้งคณะหรอกนะคะเธอรีบพูดดักคอเขาก่อนที่เขาจะทำลงไปจริงๆผมจะตามเธอไปเองครับจังหวะที่เชอรีนเดินลับตาไปเธอโดนชายแปลกหน้าสองคนตรงเข้าไปชิดตัวแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ดิ้นรนขัดขืนก็โดนพวกมันโปะยาสลบจนหมดสติและโดนลักพาตัวไปเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจึงไม่มีใครไหวตัวทันและเป็นเหตุการณ์ที่เชอรีนเองก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองชาคินรู้สึกผิดสังเกตที่เจ้านายสาวหายเข้าไปนานเกินไปด้วยความเป็นห่วงจึงเดินเข้าไปตามทั้งที่รู้ว่ามันเป็นการเสียมารยาทยังดีที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นองคลักษ์หนุ่มหน้าถอดสีเมื่อรู้ว่าเชอรีนหายตัวไปเขาสังหรณ์ใจว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอเขารีบโทรไปรายงานให้ทางฮิลฟาฮาทราบเรื่องนี้เพื่อกระจายกำลังกันออกตามหาตัวเชอรีนซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีไปได้ไม่ไกลองคลักษ์หนุ่มแห่งบาลัสแกะรอยและติดตามพวกมันไปจนรู้ว่าพวกมันจับตัวนายหญิงของเขาไปไว้ในกระท่อมล้างแห่งหนึ่งแถวชานเมืองซึ่งมีคนคอยคุ้มกันแถวนั้นอยู่หลายคนประเมินจากสถานการณ์แล้วลำพังเขาเพียงคนเดียวคงจะไม่สามารถเอาชนะพวกมันทั้งหมดได้จึงได้รายงานให้ผู้นำแห่งฮิลฟาฮาและบาลัสทราบเพื่อขอกำลังเสริมอย่างเร่งด่วนหลังจากนั้นชาคินก็สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อหาว่ามีทางไหนที่เขาจะลักลอบเข้าไปภายในกระท่อมเพื่อช่วยเหลือเจ้านายสาวของเขาให้รอดพ้นจากพวกมันใจของชาคินร้อนดั่งไฟเมื่อรู้ว่าเจ้านายของตนเองตกอยู่ในอันตรายเมื่อประเมินดูแล้วเข้าไปทางด้านหลังน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะมีคนคุ้มกันอยู่ที่นั่นเพียง2คนเท่านั้นซึ่งเขามั่นใจว่าเขารับมือพวกนั้นได้แน่นอนใช้เวลาไม่นานชาคินก็สามารถหลบเข้าไปด้านในได้ตามต้องการเขาแอบซ่อนตัวเพื่อสังเกตและประเมินสถานการณ์ว่าควรจะบุกเข้าไปโดยลำพังหรือรอกำลังเสริมจากทางฮิลฟาฮาก่อน
เพราะโอกาสที่จะช่วยชลีนั้นมีเพียงครั้งเดียวถ้าตัดสินใจผิดพลาดนอกจากเขาจะถูกจับและช่วยเธอไม่ได้แล้วยังทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเดิมเพราะพวกมันจะไหวตัวทันและเร่งพาตัวคุณชลีหลบหนีไปการตัดสินใจอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ชาคินเห็นเจ้านายนอนสลบอยู่ที่พื้นมือและขาของเธอถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาเขาเฝ้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างใกล้ชิดสบโอกาสเมื่อใดเขาจะรีบตรงเข้าช่วยเหลือเธอทันทีโดยไม่ลังเลความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้ามาดูกันนะคะว่าเชอรีและชีคฟาอีสจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรอีกบ้างคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุ๊กคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ